ากที่ทุกท่านได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องของเนื้อหาในบทที่1ไปแล้วนะคะบทที่1นี้มีเนื้อหาสำคัญ3เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของนิยามคำว่าผู้สูงอายุกับหลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็นผู้สูงอายุค่ะเรื่องที่2จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายโดยทั่วไปในบุคคลวัยสูงอายุนะคะเรื่องที่3จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยที่พบได้บ่อยในคนสูงอายุนะคะเรื่องที่1ที่เราได้เรียนรู้กันมาก็คือเรื่องของนิยามคำว่าผู้สูงอายุและหลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็นผู้สูงอายุจะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าในแต่ละคนจะเข้าสู่วัยสูงอายุหรือว่ามีการเปลี่ยนผ่านจากวัยหนึ่งไปสู่วัยผู้สูงอายุเนี่ยแตกต่างกันไม่เท่ากันในแต่ละบุคคลนะคะเนื่องจากมีปัจจัยอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมในโลกนี้นะคะถามว่าใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ยังบอกว่าไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างชัดเจนในบางประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะใช้เกณฑ์ที่65ปีขึ้นไปในการตัดสินว่าเป็นบุคคลวัยสูงอายุสำหรับประเทศไทยนะคะของเรานี่มีพระราชบัญญัติผู้สูงอายุปีพ.ศ. 2546ในมาตราที่3ระบุคำนิยามของผู้สูงอายุไว้ว่าผู้สูงอายุหมายถึงเป็นบุคคลที่มีอายุเกินกว่า60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะและมีสัญชาติไทยค่ะแต่อย่างที่ได้เรียนข้างต้นว่าการพิจารณาความเป็นผู้สูงอายุนอกจากจะพิจารณาตามปีปฏิทินแล้วนะคะเหมือนกับว่าเราเกิดปีไหนแล้วก็นับเป็นตามปีปฏิทินไปเลยก็ไม่ใช่ตัวเดียวที่เป็นปัจจัยในการพิจารณาอาจจะพิจารณาจากบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปทางสังคมเช่นมีลูกมีหลานก็อาจจะเรียกเราเปลี่ยนเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่คนสูงอายุทั่วๆไปมีกันพอเราถึงในวัยนั้นเราก็จะเรียกว่าเป็นผู้สูงอายุอย่างเช่นมีรอยเหี่ยวย่นเพิ่มมากขึ้นผมจากสีดำเปลี่ยนเป็นสีขาวมีไหล่ที่งอคุ้มลงเป็นต้นนะคะสำหรับเรื่องประเด็นที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายโดยทั่วไปประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายโดยทั่วไปจะถูกแบ่งออกเป็น2เรื่องนะคะเรื่องที่1ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่เห็นได้จากภายนอกที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะว่ามีรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้านะคะหรือว่าบริเวณผิวหนังหลังมือรวมถึงเรื่องของการเปลี่ยนสีผมการได้ยินอาจจะลดลงนะคะก็อาจจะบอกว่ามีลักษณะของการได้ยินที่ไม่ชัดเจนแล้วหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพในช่องปากแล้วก็ฟันสำหรับการเปลี่ยนแปลงในด้านร่างกายก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมถอยเช่นกันกับทุกอวัยวะอื่นๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของระบบหลอดเลือดการยืดหยุ่นตัวของหลอดเลือดก็จะมีการเสื่อมไปรวมถึงเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายระบบอวัยวะสืบพันธุ์หรือว่าระบบในเรื่องของทางเดินปัสสาวะเหล่านั้นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลงเช่นกันสำหรับหัวข้อที่3ที่เราได้มีการศึกษาข้อมูลมาก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะที่มีผลต่อความเจ็บป่วยที่เราพบได้บ่อยในวัยสูงอายุนะคะถ้าเราจะมาพูดคุยกันอย่างเรื่องแรกเลยก็คือในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันนะคะเนื่องจากการเสื่อมถอยของเนื้อเยื่อการเสื่อมการทำหน้าที่ของเนื้อเยื่อช่องปากที่รองรับฟันก็จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยค่ะมีความไม่สุขสบายอาจจะเพราะใช้ฟันปลอมด้วยนะคะก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายก็จะส่งผลต่อความอยากอาหารการรับรู้รสชาติของอาหารถ้าเรามาพูดถึงเรื่องที่เราพบได้บ่อยอีกก็คือน้ำในข้อเข่าหรือว่าน้ำในข้อกระดูกต่างๆที่ลดลงก็จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยค่ะรู้สึกจะมีปัญหาในการเคลื่อนไหวไม่สามารถที่จะนั่งหรือลุกยืนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีอาการปวดข้อรวมถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านอวัยวะระบบทางเดินปัสสาวะนะคะเราก็จะพบว่าถ้าเป็นในผู้สูงอายุหญิงเนี่ยค่ะก็จะมีปัญหามากๆในเรื่องของการกลั้นปัสสาวะมักจะบ่นกับเราบ่อยๆนะคะผู้สูงอายุจะพูดถึงเรื่องของการที่บางทีมีปัสสาวะเล็ดขณะไอหรือจามก็จะมีผลต่อการที่ไม่อยากจะออกไปสู่สังคมทำกิจกรรมภายนอกเนื่องจากคอยกังวลอยู่นะคะรวมถึงผู้สูงอายุชายที่อาจจะมีปัญหาของการปัสสาวะบ่อยครั้งปัสสาวะไม่สุดซึ่งมีปัญหามาจากต่อมลูกหมากโตเป็นต้นนะคะและยังมีเรื่องอื่นๆอีกตามที่ทุกท่านได้ศึกษาข้อมูลมาจากเนื้อหาที่เราได้พูดคุยกันในเนื้อหาในตอนต้นนะคะอ๋อแล้วเรายังมีในเรื่องของการสาธิตการออกกำลังกายในวัยผู้สูงอายุโดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันการหกล้มนะคะเนื้อหาของบทที่1ได้จบแล้วนะคะคิดว่าทุกท่านคงจะได้ประโยชน์และติดตามต่อไปในเนื้อหาของบทที่2ซึ่งจะเป็นการเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมรวมถึงธรรมชาติแล้วก็ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุนะคะ